ประชาชนหรือคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งร่างกายเขาตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมตอบสนองต่อเชื้อโรคไม่ดีก็จะสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีไม่เหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนไปกี่เข็มก็ตามร่างกายก็ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเรามีผู้ป่วยโรคโควิด-19แล้วก็เสียชีวิตเป็นกลุ่ม608ที่เราพูดกันบ่อยๆหลายคนเนื่องจากเหตุผลนี้มันวิธีการที่เราจะลดการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ได้ก็คือเราก็ต้องหาภูมิคุ้มกันที่ฉีดเข้าไปเลยไม่ต้องให้ร่างกายสร้างหรือว่าตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าคำที่ใช้ง่ายๆก็เรียกว่าภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปข้อดีของยาชนิดนี้ก็คือฉีดเข้าไปในร่างกายปุ๊บก็สามารถมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคได้โดยตรงข้อดีประการหนึ่งก็คือมันจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนก็เป็นที่มาของคำว่า long acting ประโยชน์ของการใช้ long acting antibody คือว่าเหมาะกับประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ร่างกายสร้างภูมิกันไม่ดีในลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นภูมิต้านทาน2ชนิดเอามารวมกันในการใช้ครั้งเดียวเวลาเปิดกล่องออกมาเนี่ยกล่องนึงจะมียาอยู่2ขวดหรือแอนติบอดีอยู่2ขวดฉีดพร้อมกันทีเดียวตรงบริเวณสะโพกอันนี้คือวิธีการใช้นะครับสำหรับข้อบ่งใช้ที่นำเรียนนะครับก็คือป้องกันล่วงหน้าก่อนที่จะติดเชื้อสำหรับคนที่ร่างกายตอบสนองต่อภูมิกันไม่ดีในเบื้องต้นเราใช้ในเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับอันที่2เราเชื่อว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดในขณะนี้จากโรคโควิด-19 ก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่มีการฟอกเลือดนะครับหรือฟอกไตทางหน้าท้องหรือปลูกถ่ายอวัยวะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้ยาตัวนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน